ักของตนเองคือมีสไตล์ของตนเองนะคะแล้วเมื่อใครเห็นเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าอ๋อศิลปะชิ้นนี้นะเป็นสไตล์ของคนนี้นะคะเป็นจุดเด่นนะคะที่ไม่เหมือนใครนะคะอาจจะมีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมเดิมแต่เมื่อสร้างสรรค์แล้วเนี่ยลีลาการเต้นการรำเนี่ยต้องชัดเจนสื่อเรื่องราวได้นะคะผู้ชมชมแล้วเข้าใจทันทีนะโดยไม่ต้องมานั่งอธิบายกันอีกนะคะแล้วก็ผลงานสร้างสรรค์นี้จะต้องเป็นผลงานที่ถูกต้องตามหลักวิชามีรูปแบบที่ชัดเจนนะคะถ้าจะสื่อเรื่องของความเชื่อค่านิยมประเพณีหรือวัฒนธรรมใดๆก็จะต้องบ่งบอกสิ่งนั้นให้ชัดเจนมีกลิ่นอายของภูมิปัญญานั้นๆอยู่นะเคลือบอยู่ในศิลปะชิ้นนั้นนะซึ่งจะออกมาในรูปแบบของการบูรณาการหลากหลายศาสตร์ด้วยกันเช่นดนตรีนะหรือศิลปะทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายแต่งหน้าฉากแสงสีเสียงใดๆก็แล้วแต่เมื่อนำเสนอชุดการแสดงออกมาแล้วเนี่ยภายใน10หรือ12นาทีเนี่ยผู้ชมจะเข้าใจได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นลีลาท่าเต้นและท่ารำนั้นต้องสื่อชัดเล่าเรื่องราวได้นะคะในขณะเดียวกันศิลปะอื่นๆที่เข้ามาบูรณาการร่วมก็จะสื่อได้ชัดเจนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ควรตระหนักก็คือว่าศิลปะชิ้นนั้นต้องสามารถจะสร้างสรรค์สังคมนำพาสังคมได้สร้างความเข้าใจสังคมนะคะให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะในขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์ในวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้านะให้เป็นที่เชิงประจักษ์แล้วก็นำมาสู่ความนิยมนะแทนที่จะไปนิยมศิลปะอื่นๆที่เป็นของต่างชาติสมุดนะคะศิลปะไทยหรือการเต้นและการรำอย่างไทยก็มีมากมายนะคะที่จะส่งเสริมและทำให้เห็นได้นะเพราะฉะนั้นเอี้ยนถือว่าผู้ที่จะรังสรรค์ศิลปะนี้เนี่ยให้เป็นที่โดดเด่นได้ควรจะผ่านกระบวนการวิจัยแล้วมีสไตล์ของตนเองค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับอันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเอกลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้ศิลปินโดดเด่นกว่าผู้อื่นพอมองงานแล้วรู้เลยว่าของใครนี่ถือว่าตัวเองได้พัฒนาเอกลักษณ์มาอย่างดีมากนะครับท่านตัดไปอาจารย์มนูนครับเชิญครับเห็นเมื่อเช้านี้มาจากพม่าเหรอครับหรือว่าอะไรฮะมีคนบอกว่าอาจารย์มนูนมาจากพม่าเหรอครับเนี่ยพูดทีหลังยังมันจะเสียเปรียบไงเหมือนกับต้องมาพูดซ้ำกับเขาความคิดเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับอาจารย์รจนาคือถ้าเป็นผลงานแล้วก็ควรจะมีความโดดเด่นนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีคุณประโยชน์แล้วก็สามารถที่นำไปประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยได้ซึ่งเป็นผลงานที่มีแนวคิดต่างๆนะครับที่จะสร้างสังคมอย่างที่อาจารย์รจนาพูดนะครับและอีกข้อหนึ่งก็ต้องเป็นผลงานที่ยอมรับมีมาตรฐานคำว่ามาตรฐานหมายถึงว่าอย่างที่พูดในครั้งแรกว่าควรจะต้องมีพื้นฐานหรือมีความรู้ตรงนั้นความเป็นมาตรฐานอยู่ตรงนั้นนะครับคือนำเอาหลักวิชาการเข้ามาแล้วก็ทำให้ทุกคนยอมรับไม่ว่าจะในชุมชนหรือสังคมหรือในประเทศรวมทั้งทั่วโลกด้วยนะครับก็คงมีข้อคิดให้2ข้อนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์จุลชาติครับเชิญครับครับโดยส่วนตัวของผมในฐานะเป็นลูกศิษย์ของครูลาครบนะครับอันนี้คงขอสโคปที่ครูลาครบนะครับว่าความโดดเด่นของครูเนี่ยดูจากบุคลิกภาพครูแล้วนะครับบรรดาคุณแม่กับคุณครูทั้งหลายก็คงจะรู้กิตติศัพท์ของครูลาครบนะครับความโดดเด่นของครูในเรื่องการแสดงโขนก็เป็นตัวอินทรชิตนะครับโดยครูในรูปร่างเล็กฉะนั้นผลงานหรือการแสดงของครูจะโดดเด่นมากในเรื่องบุคลิกภาพของครูนะครับนั่นก็หมายความว่าการเป็นศิลปินได้โดดเด่นมากก็คือขึ้นกับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็ขึ้นกับความรู้ที่ได้มานะครับเดิมคุณครูได้รับการถ่ายทอดจากหลวงวิรัตวงงามด้วยนะครับและกับคุณพ่อครูด้วยซึ่งต้องบุคลากรทั้งสองท่านเนี่ยท่านมีความรู้ความสามารถนะครับรวมทั้งคุณหญิงแพ้วนะครับท่านเป็นครูที่มีมากด้วยความสามารถนะครับตรงนั้นก็คือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งทำให้ความเป็นศิลปินที่โดดเด่นนะครับออกมานะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับอาจารย์ดร.ไพโรจน์ครับเชิญครับครับก็ทุกท่านก็พูดกันหมดแล้วนะครับก็ขอเสริมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับว่าการสร้างสรรค์ผลงานอย่างที่อาจารย์รจนาพูดนะครับต้องมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็มีหลักวิชาการนะครับผลงานในอดีตนะครับที่ผ่านมามากมายของกรมศิลปากรเองนะครับเป็นผลงานที่แสดงซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับอย
ย่างที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างกันแล้วนะครับอย่างระบำโบราณคดีทำไมถึงได้มีการนำมาแสดงซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ที่คิดประดิษฐ์เนี่ยมีการนำหลักวิชาการเข้าไปจับไม่ใช่คิดแบบลอยๆหรือเพ้อฝันนะครับเพราะนั้นก็ต้องฝากทุกท่านไว้ด้วยในที่นี้ผมคิดว่าเด็กๆน้องๆนะครับสามารถคิดงานผลงานสร้างสรรค์ได้ทุกคนแต่ต้องมองมุมกลับว่าแล้วผลงานนั้นน่ะจะเป็นที่ยอมรับไหมจะได้นำกลับมาแสดงซ้ำแล้วซ้ำอีกไหมหรือว่าแสดงเฉพาะดูกันในกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าผลงานนั้นออกมาดีนะครับผลงานนั้นทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจซาบซึ้งในศิลปะนะครับงานนั้นเป็นที่ยอมรับในสังคมมีการนำกลับมาแสดงบ่อยครั้งมากเท่าไหร่จริงๆแล้วผลงานของกรมศิลปากรอย่างระบำโบราณคดีเนี่ยไม่ได้จัดแสดงเฉพาะในกรมศิลปากรเท่านั้นนะครับยังเป็นหลักสูตรให้กับมหาลัยทุกมหาลัยในประเทศไทยนี่เลยนะครับจัดมีหลักสูตรเรื่องของระบำโบราณคดีนี่ผมยกตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆมีมากมายมหาศาลที่ครูแต่ละท่านเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีคณะศิลปกรรมก็ดีคณะมนุษย์ก็ดีคณะอักษรก็ดีนะครับก็มีการนำองค์ความรู้ที่เป็นงานสร้างสรรค์ของกรมศิลปากรนะไปจัดแสดงหรือไปมีการเรียนการสอนในหลักสูตรครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าเราจะคิดประดิษฐ์อย่างไรก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดอย่างมีเหตุมีผลมีหลักวิชาการหรือไม่ขอบคุณครับอาจารย์ดร.ไพโรจน์นี่ก็ยืนหยัดเรื่องการวิจัยนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์เสนอความเห็นของอาจารย์พิชิตชัยเสรีใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราทำงานศิลปะขึ้นมามันต้องมีเหตุมีผลระบำโบราณคดีก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับปัจจุบันเราก็ถือว่าโชคดีครับมีนักศิลปินที่สร้างงานไม่สร้างเปล่าครับเขียนหนังสือด้วยครับเล่มหนึ่งประกอบการก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมากถือว่าทำด้วยความคิดบวกนะฮะท่านถัดไปอาจารย์ชันวัฒน์ครับขอบเชิญครับก็ถ้าเกิด2หมัดเด็ดนะครับก็คิดว่าที่จะต้องมองก็คง1จะต้องมองงานที่ออกมาที่มีคุณภาพมีความสร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกที่น่าจะเอามาเป็นเกณฑ์ตัดสินที่สำคัญก็คืองานชิ้นนั้นเนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์หรือให้อะไรกับสังคมอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่ท่านพูดในช่วงแรกนะครับอย่างเช่นว่าโครกราฟได้ทำงานชิ้นนี้มาทำให้วงการแดนเซอร์หรือนักเต้นเนี่ยเกิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นอันนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้มีอาชีพอันที่สองก็คือคนดูได้ซาบซึ้งหรือได้เรียนรู้จากงานชิ้นนั้นและให้อะไรกับสังคมนะครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับปรากฏการณ์ทางศิลปะเนี่ยก็ปรากฏในหลายอย่างนะครับเมื่อก่อนนี้สมัยสุนทรภรณ์ดังมีเพลงชื่อเพลงภูกระดึงใช่ไหมครับคุณบรรณาโมรากุลร้องเพลงภูกระดึงเนี่ยคนแห่ขึ้นไปขึ้นภูกระดึงภูแทบแตกครับเวลานั้นครับเขาไปสัมภาษณ์คนแต่งว่าโหแต่งเก่งจังเลยเป็นยังไงบ้างไปภูกระดึงมากี่หนแล้วคนแต่งบอกไม่เคยไปครับคือแต่งขึ้นมาจากจินตนาการเพราะจินตนาการถือว่าเป็นอาวุธของศิลปินนะครับอย่างที่อาจารย์ธัญวัฒน์พูดอาจารย์ดร.ประวิตรครับอาจารย์ยาวหน่อยได้ครับถือว่าชดเชยช่วงเช้าอาจารย์มาสายอ๋อขอโทษทีครับแรกกันอย่ายืนหน้าห้องก็ได้ครับจริงผมมาถึงจุฬาแต่7โมงแล้วครับแต่พอดีว่าจดหมายเชิญเขาเขียนว่า11โมงครับผมเลยยังอยู่ที่คณะสสขอโทษด้วยครับอย่างนี้ครับหลายๆท่านก็พูดคำว่าความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยครับผมทีนี้มีอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการเรียนการสอนนักเรียนศิลป์ในประเทศนี้นะครับทั้งไทยและตะวันตกนะฮะก็คือว่ามีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเขาก็คือไม่ได้เรียนที่คณะศิลปกรรมนะฮะก็คือเขาเรียนที่คณะสสแต่ว่าเขาก็เรียนข้างนอกแล้วก็เรียนจนเก่งก็เรียนนักเรียนศิลป์ตะวันตกเรียนระบำสเปนนะจนเก่งนะตอนนั้นที่เขาคุยกับผมเนี่ยเขาอายุ19ผมก็ถามเขาว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาอยากเป็นครูสอนระบำสเปนผมว่าอันนี้มีปัญหาแล้วครับเพราะการที่คนอายุ19ที่กำลังเต้นอยู่เนี่ยกำลังเรียนนาฏศิลป์อยู่เนี่ยแล้วบอกว่าอยากเป็นครูเนี่ยมีปัญหาแล้วนะผมอยากเขาเป็นอะไรผมอยากเขาเป็นศิลปินนะเพราะผมอยากให้เขาสร้างงานของตัวเขาเอง
ไม่ใช่ถ่ายทอดสิ่งที่เขาเรียนจากครูเขาไปให้ลูกศิษย์เขาอีกทอดหนึ่งนะผมได้ไปประชุมที่ปักกิ่งแล้วก็ได้ไปเจอกับคณบดีของคณะศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยลาซาลที่สิงคโปร์เขาซึ่งเป็นคนออสเตรเลียเขาบอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งของการเรียนการสอนศิลปะในทวีปเอเชียก็คือว่าครูสอนอย่างที่ตัวเองได้รับการสอนมาแล้วก็สอนให้ลูกศิษย์เท่านั้นนะเพราะนั้น50ปีผ่านไปมันก็เท่าเดิมนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรายังเรียนยังสอนกันอยู่แบบนี้ไม่ต้องพูดเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะฮะกรอบต้องมีครับกรอบต้องมีขนบต้องมีแต่ต้องมีช่องว่างนะครับมีโอกาสให้ผู้เรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์เพราะไม่งั้นทุกคนจบออกมาจะเป็นครูหมดแล้วก็สอนแบบที่ครูเคยสอนนะครับอีกหน่อยผมว่าตอนนี้หุ่นยนต์เขาเริ่มพัฒนาแล้วนะฮะอีกหน่อยไม่ต้องมีครูก็ได้ครับใช้หุ่นยนต์เพราะว่าท่าก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับถ้าคิดอย่างนั้นก็คือว่าเราก็จดจำท่าจดจำกฎเกณฑ์ที่ครูเคยสอนแล้วก็ไปบอกลูกศิษย์เราแค่นั้นเองมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เป็นปัญหานะครับเพราะว่าในสายตาของคนต่างประเทศเนี่ยศิลปะการแสดงโดยเฉพาะยิ่งทางด้านละครทางด้านนาฏศิลป์ของไทยเนี่ยสู้หลายชาติไม่ได้นะครับคือถ้าเขาจะเชิญไปเล่นต่างประเทศเนี่ยเขาเชิญเขมรเชิญสิงคโปร์เชิญอินโดไปเขาไม่เชิญเราไปเป็นปัญหานะครับอันนี้เป็นปัญหามากคืออย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่าปัญหาระหว่างความเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะครับความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับตะวันตกนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอย่างแรกก็คือผมก็เห็นด้วยเรื่องประเด็นที่บอกว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับอย่างที่สองผมก็ขออนุญาตย้ำประเด็นเดิมครับก็คือว่างานของผู้ออกแบบนาฏศิลปประดิษฐ์นะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นคนไทยที่มีชีวิตอยู่ในปี2554นะครับซึ่งประเทศก็ได้พัฒนามาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงมีอะไรต่างๆนานานะครับงานของท่านน่าจะสะท้อนให้เห็นนะฮะทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแล้วก็ความเป็นปัจจุบันของไทยนะครับแล้วก็ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นไทยที่อยู่ในกระแสของสากลนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นคุณสมบัติอีกประการหนึ่งของผู้ออกแบบนาฏศิลป์เพราะว่าผมทนไม่ได้จริงๆที่วัยรุ่นหลายๆคนชอบเต้นอะไรนะครับ cover ใช่ไหมฮะ cover dance ผมตกใจคือตอนแรกที่ผมได้ยินคำนี้ผมก็นึกว่ามันเป็นสไตล์ใหม่ของการเต้นแต่จริงๆแล้วมันคือการเปิด MV แล้วก็ลอกครับแต่มันกลายเป็นว่าวัยรุ่นที่เป็นวัยที่ควรจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดกับทำสิ่งที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยคือการลอกใช่ไหมครับการลอกสิ่งที่ครูญี่ปุ่นหรือครูเกาหลีเขาสอนมาซึ่งครูญี่ปุ่นครูเกาหลีก็ลอกครูอเมริกันครูยุโรปอีกทีเพราะนั้นเราก็เลยได้แต่ลอกนะครับเพราะนั้นก็เลยขออนุญาตพูดตรงไปหน่อยครับขอโทษครับอาจารย์ครับผมมีช่วงให้ถามคำถามรู้สึกเสียงปรบมือนี่หมายถึงว่าอยากถามคำถามป่ะครับมีไหมฮะเชิญถามได้สักข้อหนึ่งครับจริงแล้วงานศิลปะนี่ถูกวิจารณ์มาตลอดว่าเป็นการทำซ้ำใช่ไหมฮะในทฤษฎีโลกของแบบเนี่ยบอกว่าในโลกของแบบนั้นมีกุหลาบอยู่ดอกนึงแล้วก็มีหนูในโลกอีกดอกนึงศิลปินเนี่ยมาวาดอีกดอกนึงเพราะนั้นกุหลาบที่วาดในภาพเขียนเนี่ยจึงวาดมาแล้วถึง3หนอาจารย์สถาพรมีอะไรใช่ไหมครับเชิญครับพูดได้เลยครับขออนุญาตเสริมอาจารย์ประพิษนะคะที่พูดอย่างนี้ว่ามันไม่มีการเอาของใหม่ไปกับของเก่าไปให้ลูกศิษย์ตลอดเนี่ยดิฉันเป็นคนทำงานที่ถูกด่ามากนะคะการสร้างสรรค์ที่ทำมาเนี่ยโดนสคสด่าเป็นเล่มๆ เลยแหละว่าศิลปะศิลปะเลอะทุเรศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะการที่เราจะสร้างงานเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันต้องต่อยอดสิ่งที่เรียนทำไปก็คือเป็นการต่อยอดจากที่ครูทำเรียนจะเรียนให้ทราบว่าเรียนทำเรื่องรามเกียรติ์ที่ไปเล่นในฝรั่งเศสเป็นเวลา2เดือนเวลาเราเห็นมีลิงอะลิงเล็กที่ไปหยิบผ้าสบายของสีดามาเรียนทุกคนที่เขาเคยทำอยู่ก็หยิบเหมือนกับเป็นของธรรมดาอะไรเงี้ยแต่เรามองว่าลิงเล็กไม่ใช่ไ
ลิงที่จะกินสิ่งที่เห็นนั่นมันเป็นผ้าสบายไม่ใช่ขนมนะคะมันจะต้องมองแล้วด้วยความตกตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วหยิบไปแล้วยิ่งตอนที่มาพบกับพระรามพระรามเป็นคนขอแต่เดี๋ยวนั้นเปลี่ยนยังไม่พระรามขอเพราะอะไรเพราะว่าในอีกฉากต่อไปจะมีหนุมานที่แย่งสอนจากพระลักษมณ์ไปแล้วจะต้องมีการขอมันจะเป็นเรื่องที่มันมีการแสดงซ้ำและอีกประการหนึ่งต้องดูว่าหนุมานกับลิงเล็กมันเป็นคนละอย่างหนุมานมีความรู้แล้วว่าพระรามคือใครนะคะรู้ทุกอย่างแต่ลิงนั้นก็เป็นลิงป่าซึ่งไม่รู้อะไรเลยจะไม่รู้จักพระรามแล้วที่จะมาเดินส่งให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้ทำก็คือลิงแรกออกมาเจอพระรามเนี่ยก็คือมีกลัววิ่งหนีออกไปเลยอ่ะเขากั้นแล้วมันหนีไปคนที่จะหยิบผ้าสบายส่งให้ก็คือพระลักษมณ์ต้องหยิบส่งให้พระรามเพราะว่าเดี๋ยวนั่งดูแล้วเห็นว่าเวลาที่พระรามรับสบายจากลิงเล็กมาจะหยิบเสร็จแล้วก็หันมาส่งสอนให้พระลักษมณ์มันตั้งใจอะว่าฉันจะร้องไห้มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะนั้นนี่ต้องเปลี่ยนก็คือพระลักษมณ์เนี่ยมาหยิบของแล้วถึงยังไงก็ต้องทำเพราะต้องทำให้พี่อยู่แล้วหยิบของมาส่งให้พระลักษมณ์แล้วก็ส่งสอนให้พระลักษมณ์ในขณะเดียวกันมันจะกลืนกันกว่าหรือแม้แต่เรื่องของสดายุเหมือนกันสดายุนั้นในบทก็บอกว่าทรงแหวนให้พระรามเสร็จก็ตายอยู่ตรงนั้นแต่ที่เราเล่นกันอยู่ก็คือสดายุไปสมสารไปตายที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงว่าเรื่องเก่าจะเป็นยังไงนะคะไม่ได้ดูถูกครูหรือไม่ได้อะไรทั้งสิ้นอันนี้ก็คือต่อยอดสิ่งที่ทำให้เพราะว่าเคยเห็นอินโดนีเซียเนี่ยเขาทำตอนที่กวางถูกยิงแล้วก็เรียกแล้วก็เปลี่ยนรูปเป็นยักษ์เขาจะทำพิธีให้กวางตัวนั้นขึ้นสวรรค์อันนี้ก็พูดจริงๆก็ลอกไอเดียเข้ามาแล้วก็ให้ชดายุเนี่ยพอส่งสอนเสร็จก็ตายอยู่ตรงนั้นแล้วก็พระรามเนี่ยรูปศีรษะเขาก็จะฟื้นขึ้นแล้วก็ค่อยๆบินเข้าเวทีไปเหมือนกับส่งเข้าขึ้นสวรรค์เหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ต้องบอกว่าคนรับได้ก็รับคนรับไม่ได้เดียนก็ไม่สนใจเพราะเดียนได้ทำในสิ่งที่ได้ต่อยอดวิชาการจากที่ครูได้ทำไว้แล้วขอบพระคุณครับที่จริงก็อาจารย์ธนพรเสนอในแง่ที่ว่าการทำละครนี่มันก็มีการมีจุดคลายแม็กซ์มีการเดินเรื่องที่ยังเป็นเหตุเป็นผลพอสมควรพอใช่ใช่ไหมครับการสร้างสรรค์ก็สมควรที่อยู่บนพื้นฐานของสุนทรียะแล้วก็กฎเกณฑ์บางประการซึ่งจะไม่เป็นการปิดกั้นการสร้างสรรค์แต่อย่างใดเมื่อกี้บอกว่ามีคำถามแต่รู้สึกว่าจะต้องยกเลิกแล้วนะครับเนื่องจากเวลาหมดปีนี้เนี่ยโครงการก็ได้ดำเนินมาเป็นปีที่สองแล้วแล้วก็จะดำเนินต่อไปต้องทางโครงการเนี่ยผมในนามอาจารย์ดร.วิชุตาขออนุญาตออกแทนนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับที่กรุณาสละเวลามีค่าของท่านมาร่วมงานสัมมนาในวันนี้และขอกราบเรียนเชิญล่วงหน้า1ปีนะครับหนังสือจะถึงแน่ครับปีหน้าครับหนังสือปีนี้ไปถึงนะครับขอบพระคุณมากเลยครับทุกท่านครับเดี๋ยวมาพบกันผมขออนุญาตส่งมอบเวทีให้พิธีกรนะครับจบแล้วใช่ไหมเหลือๆไหมทั้งภาควิชานาฏยศิลป์ขอกราบขอบพระคุณท่านศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏยศิลป์ทุกท่านที่ในวันนี้ท่านได้สละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการสร้างมาตรฐานการยกย่องศิลปินทางด้านนาฏยศิลป์ครั้งที่2ผู้ออกแบบนาฏยประดิษฐ์ค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการพักรับประทานอาหารกลางวันค่ะ
เราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในเวลา 13:00 นจะเป็นการแสดงนาฏยประดิษฐ์ในชุดการรำหน้าพาดพิราบรอนการแสดงชุดลำลงสงแขกการแสดงนาฏยประดิษฐ์ชุดผัดปีที่ยอดดอยการแสดงชุดรำสกุลตลาทรงเครื่องการแสดงชุดรำอุษาชมสวนการแสดงชุดรำอินทรชิตตรวจพลการแสดงชุดสัตตกินรีศรีสนานการแสดงชุดลั่นทมงามนามดีราวดีการแสดงชุดเบรกกิ้งพอยต์การแสดงชุดอินเดอะมิดเดิลและการแสดงชุดปราสาทสันติภาพค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงชุดรำหน้าพาดพิราบรอนเป็นนาฏยประดิษฐ์ของคุณครูราคบโพธิเวศศิลปินแห่งชาติซึ่งแต่เดิมเพลงหน้าพาดได้มีขึ้นอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยขาดการสืบทอดจึงทำให้กระบวนท่ารำได้เลือนหายยังคงเหลือแต่ทำนองเพลงครูลงพักดีเจียนจารุจรนได้บอกกล่าวให้คุณครูราคบโพธิเวศประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่โดยหยิบยกกระบวนท่ารำมาจากการรำหน้าพาดพระพิราบเต็มองค์การรำหน้าพาดพิราบรอนจะใช้ตัวละครประเภทฝ่ายยักษ์เช่นรามสูรอินทรชิตและนรสิงห์ผู้ถ่ายทอดท่ารำคือคุณครูราคบโพธิเวศผู้แสดงคุณครูจุลชาติอรัญญนาคสุดท้ายก่อนทุกท่านจะเข้าชมการแสดงขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสำรวมเนื่องจากชุดนี้เป็นเพลงหน้าพาดชั้นสูงเป็นส่วนหนึ่งของเพลงพระพิราบเต็มองค์ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูค่ะบัดนี้การแสดงพร้อมแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงชุดรำหน้าพาดพระพิราบเต็มองค์ค่ะ